สวัสดีเพื่อนๆผมใครที่ตามหา My Wireless ไร้สายสำหรับ iOS นะครับทั้งในส่วนของตัวที่เป็นแบบ Lightning iPhone 14เป็นต้นไปนะครับในส่วนของ iPhone 15 Type C นั่นเองครับที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็นตัวเสียบ2หัวนะครับได้ทั้ง Lightning และได้ทั้ง Type C นะครับในหัวเดียวกันนั่นเองครับผมสามารถที่จะชาร์จเข้ามือถือเราได้ด้วยนะครับไลฟ์ไปไลฟ์สดนะครับผมเอาไปไลฟ์นอกสถานที่มี power bank หรือว่าจะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์ครับเสียบสายชาร์จ Type C เนี่ยเราสามารถที่จะชาร์จพร้อมกับการไลฟ์สดได้นะครับผมแบตเราจะไม่หมดนั่นเองครับอันนี้สำคัญเลยและในส่วนของตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นนะครับ TNWA11 นั่นเองครับค่ายนี้ดีอย่างไรครับผมตัวนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่าตัวนี้เทพจริงครับผมตัวนี้ TNW A11 ครับตัวนี้ Official นะครับผม Official Thailand ของแท้แน่นอนเพื่อนๆวัสดุดีนะครับ2คือเสียงดีมากๆครับผมตัดเสียงรบกวนดีถึงแม้เราจะไม่กดตัดเสียงรบกวนนะแต่เสียงมาเต็มครับผมเสียงรบกวนน้อยมากนั่นเองครับในส่วนของกล่องนะครับประกอบไปด้วยสายชาร์จไทป์ซี1เส้นนะครับในส่วนของเคสชาร์จแบบนี้เลยเพื่อนสามารถที่จะชาร์จผ่านเคสตัวนี้ได้สูงสุดนะครับ 3-4 ครั้งนะครับผมตัวนี้นะชาร์จเพียงครับผมไม่เกิน2ชั่วโมงชาร์จเข้านะครับตัวเคสตัวนี้แล้วไปชาร์จในส่วนของตัว My Wireless ไร้สาย A11 ตัวนี้ได้2ตัวนะครับไมค์นะครับเวลาเราเป็นพิธีกรนะครับ2ท่านเอาไปไลฟ์สด2ท่านตัวนี้1ท่านตัวนี้และอีก1ท่านนะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับมีตัวกรองนะครับลมมาให้นะครับลมที่ออกแบบเสียงผู้ลมผู้เนี่ยมีตัวกรองมาให้ด้วยนะครับสามารถที่จะเอาไปสวมแบบนี้เลยเพื่อนๆง่ายๆนะครับเอาไปสวมปุ๊บใช้งานได้เลยครับผมเนี่ยเอาไปสวมได้เลยนะครับกดปุ่มนะครับผมตัวนี้สีเหลืองตัวนี้กดสามารถที่จะกดนะครับผมไฟเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นแบบโหมดตัดเสียงแต่ถ้าเกิดเรากดตัวนี้ค้างไว้นะครับจะเป็นสีฟ้าไม่ตัดเสียงนั่นเองครับตัวนี้นะครับผมเปิดแบบโหมดไม่ตัดเสียงนะเปิดพัดลม2ตัวเพื่อนๆดูเอานะครับในส่วนของ My Wireless ไร้สายตัวนี้ครับผมเสียงดีนะครับในราคาประหยัดเพื่อนๆวัสดุดีสายชาร์จเป็นหัวแบบ Type C ด้วยนะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอึดแน่นอนเพื่อนๆสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน10ชั่วโมงครับผมและเราสามารถใส่เคสชาร์จเนี่ย 3-4 ครั้งนะชาร์จเพียงไม่เกิน2ชั่วโมงครับผมและความไกลนะครับหันหน้าหาตัวรับเนี่ยหามือถือนะครับหันหน้านะครับผมไม่ได้หันหลังนะสูงสุดนะครับอยู่ที่50เมตรนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดนะครับในส่วนของโหมดตัดเสียงรบกวนนะอันนี้คือไฟสีฟ้าไม่ตัดเสียงรบกวนเดี๋ยวผมจะกดปุ่มสีเหลืองครับให้เป็นสีกดปุ่มสีเหลืองให้เป็นสีเขียวเรียบร้อยนะครับจะเป็นโหมดนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับตัดเสียงรบกวนนะครับจะตัดเสียงพวกลมเพื่อนๆพวกลมในส่วนของเสียงรอบข้างได้ดีระดับแบบดีเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ครับเอาไว้ไลฟ์สดไลฟ์อัดคลิปอย่างผมเนี่ยอัดคลิปแล้วตัดต่อนะครับตัวนี้เหมาะเลยเพื่อนอันนี้โหมดตัดเสียงรบกวนเปิดพัดลม2ตัวนะครับเสียงลมเนี่ยเงียบกริบเลยครับผมลมในส่วนของเสียงที่เป็นรบกวนรอบข้างครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มสีเหลืองให้เป็นสีฟ้าแบบไม่ตัดเสียงรบกวนอีกรอบนะครับผมกดค้างไว้นะเพื่อนนี้ครับผมเป็นโหมดแบบไม่ตัดเสียงรบกวนแต่ถ้าเกิดคุณภาพนะผมบอกว่าตัวที่ไม่ตัดเสียงรบกวนเนี่ยเสียงคุณภาพผมว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมไมค์ชัดเจนเสียงดีนะครับผมโอ้โหโอเคเลยเพื่อนตัวนี้ครับผมแบตอึดนะครับความไกลหันหน้าเข้ามือถือนะครับสูงสุด50เมตรสัญญาณใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวนี้เป็น2หัวด้วยเดี๋ยวผมจะถอดในส่วนของตัวรับมาให้ดูเพื่อนๆแล้วเราดูกันนะครับผมระหว่างไมค์นะครับเจ้าตัว A11 ตัวนี้ครับกับตัวมือถือ iPhone 14นะครับแบบไม่มีไมค์นะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนั่นเองเดี๋ยวผมจะถอดให้เพื่อนได้ดูและใช้ไมค์มือถือ iPhone 14นะครับลองเทียบกันนะครับดีกันแบบคนละระดับเลยเพื่อนๆใช้ไมค์ไวเลสไร้สายตัวนี้กับไม่ใช้เนี่ยคนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดนะตัวนี้ย้ำนะครับเป็น Plug and Play เพื่อนๆเสียบปุ๊บติดปั๊บสำหรับ iPhone นะครับหัว Lightning หรือ iPhone 15นะครับขึ้นไปที่เป็น iPhone Type C เนี่ยเสียบปุ๊บติดปั๊บครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ติดเพื่อนๆถอดเคส
เคสอาจจะหนานะถอดเคสแล้วเสียบใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดนะครับผมโอเคตัวหัวนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนหัวนะครับผมหัว Type C นะครับสำหรับ iPhone 15นะและในส่วนของตัว Lightning นะครับผม Lightning สำหรับ iPhone 14เป็นต้นไปตอนนี้นะครับผมถอดไมค์ไวเลสไร้สายออกแล้วนะครับใช้ในส่วนของไมค์มือถือนะครับจะมีเสียงพัดลมเข้าเสียงรบกวนรอบข้างนะครับและพัดลมเนี่ยพัดลมเปิด2ตัวนะครับจะได้เสียงพัดลมเข้ามาพร้อมเสียงผมนะครับอันนี้คือไมค์ของมือถือ iPhone 14นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเราเสียบเนี่ยเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องตัดต่อนะครับผมเป็นคลิปเดียวกันนะครับผมคลิปเดียวกันเลยเดี๋ยวผมขอเสียบก่อนนะครับผมอันนี้คือไมค์นะครับผมไมค์นะครับกระพริบอยู่ยังไม่ได้เสียบนะเดี๋ยวผมจะเสียบเพื่อนๆให้ดูเพื่อนๆอ่ะกดปุ๊บเสียบปั๊บครับผมเห็นมั้ยติดปั๊บเลยนะครับผมข้อดีคือเวลาเราจะใช้งานเนี่ย1คือตัวนี้แบตอึดไกลสูงสุดนะครับหันหน้าเข้ามือถือเนี่ย50เมตรสัญญาณใหม่นะครับชาร์จไปด้วยนะครับผมชาร์จมือถือไปด้วยนะครับหัวไทป์ C เข้าตัวรับเสร็จปุ๊บเราสามารถเสียบมือถือหัวไลนิ่งรู้ในส่วนของ iPhone 15หัวไทป์ C เนี่ยชาร์จไปด้วยไลฟ์ไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนะครับได้นะครับตัวนี้นะครับผมสบายเพื่อนเสียงดีแน่นอนครับผมใครที่ตามหานะครับตัวนี้ขายดีนะครับผมเป็น2หัวหัวไลนิ่งและในส่วนของหัวไทป์ C นั่นเองครับเสียบได้ทั้ง iPhone 15และ14ลงไปนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของตัว Android ครับฝั่ง Android นะครับจะมีบางตัวที่รองรับนะครับผมที่สามารถเปิด OTG ได้นะมือถือ Android นะครับส่วนใหญ่จะตั้งค่าสำหรับ My Wireless ไร้สายเนี่ยบางรุ่นเท่านั้นเพื่อนๆลองเอาไปใช้งานกันดูแต่ไม่ฟันธงสำหรับ Android คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสำหรับในส่วนของiOS นั่นเองครับหัวในส่วนของ Lightning เสียบขึ้นเลย Plug and Play หัว Type-C สำหรับ iPhone 15เนี่ยเสียบขึ้นเลย Plug and Play นะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับมี2สีสีขาวและสีดำแบบนี้นั่นเองครับแบตอึดนะครับสูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงและเอาในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับเอาไปเสียบชาร์จได้สูงสุด 3-4 รอบครับแบตอึดใช้งานได้นานสามารถชาร์จในส่วนของมือถือได้ด้วยไลฟ์ไปชาร์จได้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวนะครับพร้อมในส่วนของกันลมผู้ๆเนี่ย2อันแถมมาให้พร้อมในส่วนของตัวซองครับผมซองเก็บนะครับในส่วนของตัวไมโครโฟนให้ไปด้วยอย่าลืมครับใครที่สนใจนะครับสามารถกดเลือกที่ก้าสินค้ากันได้เลย